ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดให้อะไรเปลี่ยนหรือเลี่ยงที่จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยสวัสดีครับฮอตช็อตฟิล์มวันนี้มีหนังสั้นที่เล่าเรื่องบอกถึงความห่วงใยในวันเวลาและสถานที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหนังสั้นจากงานนิเทศนิทรรศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในคอนเซปต์ที่ชื่อว่าคิดถึงเชียงใหม่ได้ถูกร้อยเรียงเป็นเนื้อหาที่ดูแล้วทำให้เกิดความประทับใจจนกรรมการต้องมอบรางวัลชนะเลิศให้อิกคลิกหนังสั้นชื่อแปลกๆเรื่องนี้มีแนวคิดอย่างไรไปฟังผู้กำกับและก็ทีมงานเล่าให้เราฟังครับสามสหายโปรดักชันครับในโอกาสนี้นะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาดำรงเกียรติศักดิ์ค่ะคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กับครั้งหนึ่งครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับของทางผู้สร้างผู้จัดทำเองนะแล้วเชื่อว่าชาวเชียงใหม่ทุกท่านเมื่อได้ชมนะคะหนังสั้นคิดถึงเชียงใหม่นะคะของเขาเรียกว่าผู้กำกับมือสมัครเล่นทั้ง3ท่านนี้นะคะแน่นอนว่าต้องประทับใจนะคะกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะที่มีคุณภาพเช่นนี้แน่นอนค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าประกาศไปด้วยคุณด้วยขอบคุณโอ้โหนะครับไปในงานทีนี้ต้องถามก่อนอิคลิกเนี่ยคงไม่ใช่ภาษากลางอิคลิกหมายความว่ายังไงแล้วก็ทำไมถึงใช้ชื่อเนี้ยเป็นชื่อหนังของพวกเราครับอิคลิกนะครับอิคลิกนี้เป็นภาษาเขียนแล้วก็อ่านตามบุคคลทั่วไปอ่านจะอ่านว่าอิคลิกแต่ถ้าพูดถึงคนเหนือจริงๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอิคลิกอิคลิกใจอิคลิกนะอิคลิกนี่คือความคลางแคลงใจความสงสัยความมันมีอะไรที่อิคลิกอ่ะชะงนครับชะงนชะงนครับสงสัยกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ทำไมถึงเอาชื่ออิคลิกหรืออิคลิกอิคลิกอิคลิกเนี่ยเป็นชื่อหนังของเราครับเพราะว่าเป็นชื่อที่ดูแปลกครับและมีความหมายประมาณว่าชะงนในความเปลี่ยนแปลงนะครับของเชียงใหม่ครับอิคลิกหรือว่าความชะงนสงสัยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่เนี่ยนะครับทีนี้ในมุมมองของเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่เนี่ยมันคืออะไรครับในหนังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวละครที่ผมกำหนดไว้ในตัวเรื่องเนี่ยคือคนนี้เป็นคนเชียงใหม่โดยแต่กำเนิดใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่มาตลอดอยู่แล้วนะครับแค่เป็นตัวดำเนินเรื่องเพื่อสื่อให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเขาดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีน้อยทีน้อยแต่ระยะเวลาที่ยาวนานนะครับ10ปี20ปีมันนึกถึงสิ่งเก่าๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับอย่างปัจจุบันอย่างเช่นวัดวาอารามอาจจะหายไปแต่จะเห็นเป็นสถานบันเทิงในตอนกลางค่ำกลางคืนครับความแออัดของสังคมการแข่งแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวของเขาก็อยากจะทำอย่างไรที่จะให้เมืองเชียงใหม่แล้วก็คนเชียงใหม่ยังเห็นถึงคุณค่าของความเป็นเชียงใหม่และช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่างนี้แหละครับสามสายโปรดักชั่นทุกคนเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ทีนี้ในฐานะของคนเชียงใหม่เนี่ยมองความเปลี่ยนแปลงของตัวเชียงใหม่เองเนี่ยยังไงบ้างครับความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับซึ่งในอดีตมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ทุกวันนี้เริ่มหลงลืมกันไปนะครับอย่างประเพณีอย่างสงกรานต์เนี่ยครับการรดน้ำสงกรานต์เมื่อก่อนเราถือขันมีดอกมะลิลอยใส่เสื้อม่อห้อมเอาดอกมะลิมาร้อยคอเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลาดน้ำกันเดี๋ยวนี้มองเห็นแต่ปืนฉีดน้ำครับสาดน้ำใส่ถังกันโคมคามโคมคามครับซึ่งยังอยากจะเห็นภาพเก่าๆที่น่าประทับใจอย่างนั้นดูครับ
เรามีมุมมองที่จะนำเสนอไหมว่าเราจะทำยังไงกับความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคลนะครับคนเชียงใหม่ทุกคนหรือแม้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นคนเชียงใหม่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมคำพูดคำจาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็จะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเราก็ต้องมีการถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ด้วยครับถ้าให้คิดถึงเชียงใหม่เราจะคิดถึงอะไรครับสำหรับผมก็คือว่าวัฒนธรรมแล้วก็จารีตประเพณีต่างๆครับสิ่งสวยงามวัดวาอารามแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เรามีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเราทำไมเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้อนุรักษ์ไว้แทนที่จะให้วัฒนธรรมอื่นๆเข้ามากืนวัฒนธรรมของเราครับ